โหทะเลที่นี่ใสสะอาดดีจริงๆเลยไหนละโอ๊กจะไปเล่นทะเลกันตรงไหนเนี่ยเนี่ยผมเอายางมาบริจาคเขาก่อนอะไรยางรถยนต์จะไปทำอะไรยางเนี่ยจะไปทำบ้านปลาทำบ้านปลาใช่ที่ผมบอกพี่จะพาไปดูนี่แหละเนี่ยบ้านปลาเขาเอามาทำกันโหใหญ่โตมโหฬารเลยอะไรนึกว่ามีแต่บ้านคนบ้านปลามีด้วยเหรอเดี๋ยวผมพาไปไม้เนี่ยเยอะแยะหมดเลยโอ้โหตรงนี้เหรอใช่นี่แหละไม้เนี่ยคลองยางทั้งหมดเลยครับเอายางมาบริจาคด้วยครับครับสวัสดีครับพี่ครับเห็นบอกว่าแถวนี้มีบ้านปลาอะไรเยอะแยะเนี่ยเหรอครับบ้านปลาครับทำบ้านปลาครับโอ้ใครทำกันครับเยอะแยะกันขนาดนี้เนี่ยชาวบ้านฮะชาวประมงที่เขามีอาชีพประมงชายฝั่งเนี่ยฮะเขาก็ทำบ้านให้ปลาอยู่อาศัยครับโอ้โหชาวประมงทำกันงั้นพาผมไปดูหน่อยแล้วกันนะครับว่าไอ้บ้านปลาหล่อๆแบบนี้ใครเขาทำกันนักหนานะครับได้เลยครับได้เลยครับปลาที่ตำบลตะพงนี่โชคดีจริงๆนะครับคุณผู้ชมพี่ๆชาวประมงเข้าร่วมใจกันสร้างบ้านให้พี่ดนัยเล่าให้ฟังว่าชาวบ้านที่นี่มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมานานในนามของกลุ่มอนุรักษ์ชายหาดแม่ลำพึงด้วยการปลูกต้นไม้ดูแลความสะอาดริมชายหาดแต่ก่อนนั้นทะเลหน้าบ้านของตำบลตะพงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาน้อยปลาใหญ่เวลาชาวบ้านก็หาปลาได้ก็เอาไปแลกข้าวแลกผลไม้แต่เมื่อ20ปีที่ผ่านมาการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมชายฝั่งตะวันออกทำให้วิถีชีวิตของชาวบ้านเปลี่ยนแปลงไปชาวบ้านขายที่ให้นายทุนทำโรงงานมีการถมที่ป่าชายเลนซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลลูกปลาเล็กๆประกอบกับการหาปลาของชาวบ้านที่ใช้วิธีการทำลายล้างแนวปะการังปลาจึงหายไปทำให้ชาวประมงเดือดร้อนและหารือกันเพื่อแก้ปัญหาด้วยการสร้างบ้านให้ปลาโดยใช้ภูมิปัญญาและแรงงานของชุมชนเองจากบ้านปลาสร้างความมั่นคงให้กับทะเลแล้วก็ได้มีการหารือเพื่อสร้างความมั่นคงให้ชาวบ้านเองด้วยการทำกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ชักสนุกแล้วสิครับช่วงหน้ากลับมาพบกันครับมีการระเบิดปลาบ้างไหมครับสมัยก่อนก็มีบ้างฮะเมื่อระเบิดปลาเนี่ยตัวมากปลาก็จะอยู่ตามหินตามแนวปะการังที่นี่ระเบิดปลาก็ทำระเบิดก็ทำลายแนวปะการังไปด้วยอ๋อครับพื้นที่บางส่วนเคยเป็นปลาชายเลนเนาะเหมือนกับแบบเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตของชุมชนเอาไปจับปูหากุ้งครับหอยปูปลากันครับที่แล้วนั้นก็ถูกทำลายถมเนาะแล้วก็มาสร้างเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขั้นเกิดโรงงานแล้วเนี่ยโรงงานก็การผลิตของอุตสาหกรรมตรงนี้กับได้ปล่อยของเสียลงสู่ทะเลครับก็เป็นมลพิษครับแล้วไอ้บ้านปลาอย่างนี้นะครับไปเอาแนวความคิดมาจากไหนเป็นเรื่องของชาวประมงร่วมกันคิดนะครับคือเปิดเวทีเล็กๆคุยกันว่าเราจะหาวิธีการแก้ไขได้อย่างไรในเมื่อทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยถูกทำลายไปหมดแล้วปลาลดลงลดลงแล้วก็แรงที่อยู่อาศัยก็ถูกทำลายไปโดยที่ว่ารู้เท่าไม่ถึงการใช่ไหมเมื่อก่อนเนาะถ้าเราไม่ช่วยกันในเรื่องการอนุรักษ์กันเนี่ยอาชีพประมงเองเนี่ยเนาะก็กำลังจะถูกกลืนกินไปเพราะว่าการออกไปทำประมงแต่ละครั้งเนี่ยเนาะมันไม่คุ้มต้นทุนหลังจากที่เราคิดว่าเราจะต้องทำเนาะวิธีคิดของชาวบ้านก็มักจะคิดตามภาครัฐต้องมาชี้นำอะไรต่างๆเนี่ยคือชาวบ้านเนี่ยสูญเสียเรื่องกระบวนการคิดมาตั้งแต่นานแล้วเนาะเพราะวิธีการศึกษาเนี่ยมันครอบให้คนไม่กล้าคิดนะฮะเมื่อไม่กล้าคิดเนี่ยอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่กล้าจะเข้าไปทำที่นี่ก็เราก็มาคุยกันว่าปัญหาเราเนี่ยนะปัญหาคนระยองปัญหาของตะพงเนี่ยคนตะพงต้องรู้ดีฝากคนกรุงเทพที่เขาจะมาแก้ให้ฉะนั้นแล้วถ้าเราคิดตรงกันว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดอย่างเงี้ยทุกคนรู้ปัญหาน่าจะนำปัญหาตรงนี้มาช่วยกันทำวิธีคิดของชาวบ้านเนี่ยมักจะคิดตามภาครัฐเพราะภาครัฐทำกาลังจะทำปูซีเมนต์รอใหญ่ๆแท่งใหญ่ๆเนี่ยใช้เครื่องจักรเครื่องไม้หมดที่นี่ผมมองว่าถ้าเราจะทำอย่างนั้นเนี่ยมันไม่น่าจะใช่เพราะว่าฟาร์มเป็นเจ้าของของชาวบ้านไม่มีเมื่อฟาร์มเป็นเจ้าของไม่มีก็ไม่เกิดการดูแลในอนาคตก็พอดีมีชาวบ้านที่เป็นชาวประมงนะบอกว่าจริงๆแล้วเขาเองเนี่ยเขาไปเห็นยางเก่าๆเลยนะมันจมอยู่ใต้ทะเลเนี่ยนะฮะแล้วก็มีปะการังขึ้นมีสไลด์ขึ้นแล้วปลาจะตอมเยอะมากถึงยางเส้นนั้นก็สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากยางการกระแทกของเรือใหญ่เนาะทำร่วงทำรุดไว้ก็เลยปิ้งไอเดียตรงนี้ว่าเออ
อันนี้ก็ดีนะจะใช้ยางเนี่ยเพราะอย่างน้อยก็ถือเป็นการรีไซเคิลด้วยการมัดการผูกเนี่ยใช้แรงคนไม่ได้ใช้เครื่องจักรและเวลาทำไปทิ้งการดูแลต่างๆเนี่ยชุมชนก็ในเมื่อเขารู้สึกเป็นเจ้าของเขาก็จะเฝ้าดูแลการจะทำลายต่างๆมันก็จะไม่มีครับอันนี้เราได้ใจจากชุมชนครับยางบ้านปลาชุดหนึ่งเนี่ยใช้ตังค์เท่าไหร่ซื้อรู้สึกว่าจะเส้นหนึ่ง20บาทใช่ไหมเขามาส่งถึงที่เลยนะครับ20บาทส่งถึงที่ส่งถึงที่ครับแล้วไอ้ค่าแรงผูกค่าปูนปูนอะไรพวกนี้เราก็จ้างไปรายวันบ้างบางทีก็อันนี้เหมาครับเขาเรียกอันนี้เขาเรียกเต๋านะอันนี้เรียกว่ารูปเต๋าเหรอเรียกว่า1เต๋า1เต๋าเต๋าหนึ่งมียางตามปกติที่เราทิ้งกันมันจะมี6เส้นครับแต่ตัวนี้ชุดเล็กเป็น4เส้นไอ้ตรงนี้มันคือเนี่ยชาวบ้านเขาทำก็เห็นว่าเราทำได้ผลสำเร็จแล้วเขาเลยทำตามตัวอย่างแบบนี้ไงแต่เขาใช้ยางเล็กหน่อยแต่ความจริงเขาเห็นจากไอ้ที่เราทำมันได้ผลจริงๆหรือชาวบ้านคิดเออได้ผลเขาเลยทำกันเองทำเองเยอะเลยพี่สมนัสบริหารจัดการการทำบ้านปลายังไงครับเขาบอกว่าเออมาแล้วเดี๋ยวไปเบิกมาซื้อจะซื้อยางเขาบอกผมเอาไปเซ็นให้เอากระตุ้นเอาไปเซ็นให้ผมรับเซ็นรับเงินไปครับคือทุกอย่างต้องมีขั้นตอนในการจ่ายครับอยู่มาเอาเกินผมไม่ให้ครับแล้วจำนวนชาวบ้านที่ร่วมกันทำบ้านปลาเนี่ยจำนวนประมาณกี่ครอบครัวหรือกี่ท่านครับประมาณสัก20ครอบครัวเลยมั้งผลพลอยได้กับชุมชนตรงนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงในชุมชนไหมครับพอมีบ้านปลาปั๊บเนี่ยเห็นทันตาเลยว่ามันเกิดประโยชน์กับชาวประมงโดยแท้จริงๆมันชัดเจนคือว่าเขาไปเอาหลอกไปวางเนี่ยบางครั้งก็ลงทุนไป 20,000 เนี่ยเขากู้ทีเดียวเนี่ยเขาคืนทุนได้เลยเราไปวางกันกี่ชั้น3ชั้นครับตก3ชั้นสูงขึ้นไป3ชั้นโอ้โหก็สูงท่วมหัวเลยสูงท่วมหัวโอ้การเกิดกระบวนการทําบ้านปลาขึ้นมาทําให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้นด้วยมั้ยการทําโครงการตอนนี้มันได้ผลนะเศรษฐกิจดีขึ้นนะชุมชนก็มีการพูดคุยกันมากขึ้นมีการเอื้ออาทรกันในชุมชนนะฮะเราก็น่าจะทําในเรื่องของปลูกฝังจิตสํานึกให้เยาวชนในชุมชนก็นำไปสู่จัดเข้าค่ายเยาวชนบ้านปลาเกิดขึ้นมาโดยได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์ใหญ่โรงเรียนประชาชนครับตอนนี้เป็นกระบวนหนึ่งที่ว่ามันเชื่อมร้อยกันระหว่างผู้เฒ่าก็ดีวัยกลางคนก็ดีนะแล้วก็เด็กเยาวชนอาจารย์ใหญ่มองเห็นกระบวนการของชาวบ้านตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับคิดยังไงถึงให้นักเรียนไปร่วมไปมีส่วนร่วมตรงนี้โครงการตัวนี้เป็นโครงการที่ว่าดีมากครับผมก็เลยอยากสร้างจิตสำนึกให้เกี่ยวกับเด็กเนี่ยเพราะว่าเขาอยู่ในชุมชนใช่ไหมครับเพราะว่าไม่จำเป็นจะต้องเขาไปจบปริญญาเอกมาเนี่ยจบออกมาแล้วก็อาจจะมาอยู่ในชุมชนครับนะฮะแล้วเขามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลครับให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนะฮะทำยังไงครับอาจารย์ใหญ่พานักเรียนไปดูหรือพานักเรียนมาฟังหรือพาลงทะเลเลยพาลงทะเลเลยฮะโอ้โหพาลงทะเลเลยฮะเวลาเอานี่ไปลงทะเลเลยฮะครับแต่เกี่ยวกับสร้างไอ้สมาธิอะไรก็ได้รับการสนับสนุนของหลวงพ่อโอ้ฮะเพื่อปลูกฝังตัวนี้ครับเพื่อให้ชุมชนของเราเนี่ยที่ว่าให้เด็กจบออกมาแล้วสมมุติว่ามันอยู่บ้านเนี่ยคือเขามีวิถีชีวิตอ่ะครับคุณภาพชีวิตที่ดีครับและตรงนี้ก็มันนำไปสู่วิธีการคิดของชาวบ้านเป็นสิ่งที่แปลกอย่างนึงครับคือก่อนเดิมทีเนี่ยชาวบ้านไม่กล้าคิดแต่ขณะเดียวกันเมื่อเขาคิดเรื่องนี้ก็ทำได้สำเร็จปั๊บเนี่ยทีนี้เขากล้าคิดและกล้าทำเขาคิดว่าเอ๊ะในเมื่อการจับปลาตอนนี้มันมีความสมบูรณ์เงินทองเริ่มมีเก็บทำไงถึงเราจะมาทำในเรื่องของทุนของหมู่บ้านชุมชนก็กล้าคิดกันว่าเอ๊ะเราน่าจะทำในเรื่องของธนาคารคนจนแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องออมผมกลับมาถามตรงนี้นิดนึงไอ้แนวชายหาด12กิโลเมตรตรงนี้เนี่ยเราไปวางกันห่างจากชายหาดไปเท่าไหร่3กิโลครึ่งเราจะวางจุดที่ว่าชุมชนต้องการไปจับปลาครับประมงก็จะอยู่เป็นจุดนะฮะชายฝั่งถ้าชุมชนหินขาวก็ต้องการที่ว่าเขาเลือกที่ว่าจะวางหน้าบ้านครับตามว่าเราก็ต้องวางให้เขาแบบให้เขาคิดเองทำเองครับคือ
วันนั้นที่จะเริ่มเอาห่วงยางเอาบ้านปลาปล่อยสู่ทะเลครับมีการทำบุญของชุมชนชาวบ้านกับหีบเป็นโตไปทำบุญกันที่ชายทะเลแล้วก็นิมนต์หลวงพ่อไปสวดแล้วก็ไปปาดน้ำมนต์ให้เอาเหล็กเอาชัยครับหลวงพ่อคิดยังไงครับเรื่องของบ้านปลาก็คิดว่าเรารู้เท่าไม่ถึงการมันจะเกิดมีปลาเกิดขึ้นมากหรือใหม่เนี่ยเราก็ไม่รู้ก็นึกว่าเขาทำน่ะคงจะดีแหละคิดว่างั้นแล้วก็หามนต์ให้ไปเจิมก็เจิมมันก็แผ่เมตตาจิตคือว่าให้พวกปลาเขาใส่อยู่เป็นสุขแหละอันนี้เขาถือว่าเขาอยู่เป็นสุขจริงอะแต่ว่าเขาจะโดนทำลายนั่นเป็นเรื่องของเขาหรือว่าตรงลงหลวงพ่อแผ่เมตตาให้ปลาอยู่เป็นสุขแต่ว่าเรื่องที่พวกพี่สัมพันธ์จะไปจับเจ็บอะไรนั่นเป็นเรื่องของเขาหลวงพ่อไม่เกี่ยวใช่ไหมโอ้ชัดเจนครับหลวงพ่อแผ่เมตตาอย่างเดียวตรงนี้เนี่ยหลังจากทำบ้านปลาแล้วมีการรวมตัวกันทางด้านการออมทรัพย์ด้วยเหรอครับครับเพราะว่าพอมีบ้านปลาเนี่ยมีปลาพอมีปลาเยอะแล้วทีนี้ต้นทุนเมื่อก่อนเนี่ยเรือพวกเรืออะไรเนี่ยก็ขายแบบว่าอาชีพนี้มันล่มสลายนะครับเราไม่มีทุนนะเนี่ยต้องมาระดมทุนตรงนี้คือสมัครเป็นกลุ่มสัจจะการรวมตัววันนั้นมีสมาชิกอยู่191คนมีเงินออมทั้งหมด 16,000 บาทที่เงิน 16,000 บาทเนี่ยมองก็น้อยคุณสมนัสน่ะไปด้วยเขาเลยให้อีกหมื่นหนึ่งเป็นทุนในการว่าเสริมทุนครับออมกัน191คนเนี่ยคนละกี่บาทก็ไม่เกิน100แล้วก็ไม่ต่ำกว่า30บาทไม่ต่ำกว่า30ขั้นต่ำ30ขั้นมาก100บาท100ไม่ให้เกิน100ครับพอเดือนนึงต่อออมกันครั้งนึง1ครั้ง1ครั้งแล้วก็ปล่อยกู้ปล่อยคู่ในวันนั้นเลยวันนั้นเลย คือเราตั้งคณะกรรมการมีทุกฝ่ายแล้วก็บริหารกันคิดดอกยังไง 2% ฮะพอสิ้นปีปั๊บเนี่ยมูลว่าเราได้มูลว่าได้ดอกมา200บาทเนี่ยเราแยกปันผลให้สมาชิกคืนไปเท่าไหร่ครึ่งนึงครึ่งนึงนะครับแบ่งครึ่งนึงครับเหลือครึ่งนึงเป็นค่าจัดการและเป็นสวัสดิการถ้าสมาชิกป่วยนอนโรงพยาบาลนะจะได้คืนละ200โอ้ครับและถ้าตายครับก็จะได้ประมาณ 10,000 บาทมันจะโตขึ้นทุกปีเพราะว่าเรามีเงินมากเราก็ปรับขึ้นมากเรื่อยๆเพราะว่าเงินตรงนี้มันเป็นของสมาชิกโดยตรงไม่ใช่เป็นของคณะกรรมการคนหนึ่งใดต่อไปน่ะทุนการศึกษาเราก็ต้องให้ครับทุกอย่างน่ะมันเป็นเรื่องของสมาชิกทั้งหมดว่าคิดอยากจะทําอะไรเขามีสิทธิ์ที่จะเสนอแนวความคิดทุกคนเมื่อวันที่1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาให้เงินมาอีกให้ยืมอีกให้ยืมอีกโอ้เพื่อเป็นสวัสดิการของไอ้สมาชิกที่เกิดเสียชีวิตอะไรพวกเนี้ยมีโรงศพให้ให้มาอีก 70,000 ตรงเนี้ยโอ้ครับคือให้ยืมมาแล้วก็ให้กองทุนเนี่ยบริหารจัดการเพราะว่าสมาชิกอุ่นใจได้จะคิดตายนะแต่ว่าตายก็มีเงินให้แล้วเป็นจะพาไปอะไรให้พร้อมกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ตรงนี้เนี่ยนะครับบริหารจัดการกันยังไงมีก็ได้ครูหลายๆคนครับมาช่วยในเรื่องการจัดการเป็นกรรมการด้วยนะครับมีอะไรยุ่งๆให้ครูหมดเลยเรื่องเงินเนี่ย ผมขอ4คนเนี่ยมอบหน้าที่มาว่าครูอยู่แต่จุดครับสบายนะแล้วก็ชัดเจนแล้วก็โปร่งใสชัดเจน 100% ครับคุณครูครับบริหารจัดการทางด้านบัญชีให้กลุ่มได้ค่าตอบแทนบ้างหรือเปล่าครับปี2เค้ามีการประชุมก็เลยให้คณะกรรมการทุกคนเดือนละ100บาทฮะเป็นค่าตอบแทนคิดยังไงถึงต้องทำอยู่เรื่อยๆเพราะครูทุกคนก็เป็นสมาชิกด้วยค่ะการออมทรัพย์ตรงนี้เนี่ยมีจุดดีตรงไหนในทัศนะของคุณครูครับจุดดีตรงที่ว่าคือเป็นการรวมเงินแล้วก็ให้คนที่เขาไม่มีเงินเนี่ยสามารถกู้ไปใช้ประกอบอาชีพได้แต่ละคนที่กู้ไปเนี่ยจำกัดวงเงินกู้ไหมครับคุณครูมีจำกัดฮะตอนนี้เราให้สูงสุดแค่12,000แล้วก็จะมีกรณีอย่างการสะสมไม่เท่ากันฮะบางคนสะสม50บาทเนี่ยเราจะให้แค่ครึ่งหนึ่งการกู้เนี่ยเราจะรวมเงินจากคือเก็บเงินที่เขากู้แต่ละเดือนมาพอสิ้นเดือนเราเก็บเงินได้ปั๊บเหลือเท่าไหร่เขาจะปล่อยกู้ตามนั้นฮะถ้าคนกู้น้อยการกู้ก็จะได้มากขึ้นนะแต่ถ้าคนกู้เยอะก็อาจจะกู้ได้น้อยลงใช้คนค้ำกี่คนใช้คนค้ำ2คนค่ะค
ือเราตั้งกฎว่าถ้าเก็บเงินได้ไม่ครบวันเดือนนี้เราจะไม่ปล่อยเงินกู้ดังนั้นเขาจะมีแผนกตามคือส่วนใหญ่คนก็เลยจะไม่ค่อยผิดระเบียบเงินหมุนเวียนแต่ละเดือนเท่าไหร่แต่ละเดือนประมาณแสนกว่าฮะรวม 200,000 ทั้งหมดอยู่ล้านกว่าบาทแล้วตอนนี้เรามี 800,000 กว่าแล้วหลังจากที่เราทำงานกันมาเราก็มาสรุปบทเรียนร่วมกันนะฮะในกลุ่มของคณะกรรมการฝ่ายบริหารเนี่ยจัดในรูปของการกระจายอำนาจการบริหารตรงนี้ออกไปสู่สมาชิกนะฮะมาดูความเป็นไปได้ว่าในกนะฮะเก่งเรื่องประมงนะฮะก็ตั้งเป็นรัฐมนตรีประมงไปเลยนะฮะคนที่จะมาทำโครงการเอาเงินเกี่ยวกับประมงเนี่ยไปคุยกับรัฐมนตรีคนนี้เลยนะเขาก็เป็นการกระจายอำนาจสู่สมาชิกแล้วก็ตัวแทนตรงนั้นเขาจะรู้เรื่องนี้ว่าเออเหลือต่อเท่าไรราคาเท่าไรแรงต้านอุปกรณ์อะไรเท่าไรครับยกตัวอย่างเช่นว่าเขาเป็นชาวประมงแต่เขาไม่มีเรือไม่มีอุปกรณ์ต่างๆแล้วเนี่ยเราน่าจะช่วยเขาในเรื่องตรงนี้ในเรื่องทุนจากซีซ่า 50,000 อะไรตรงนี้เนาะในการลงทุนก็ทำแผนจากทีมงานของเขามาเลยแล้วก็หลังจากเสร็จแล้วก็เอามาสู่คณะกรรมการบริหารช่วยกันพิจารณาอีกรอบนี้ครับก็มีในเรื่องของประมงเรื่องของเกษตรเรื่องของแปรรูปนะเราก็มีรัฐมนตรีและแต่ละกระทรวงนั่งแท่นอยู่ครับตอนนี้ก็รูปแบบก็คือที่เตรียมงานไว้คือเป็นการกระจายอำนาจสู่สมาชิกแล้วก็จะเน้นในเรื่องการสร้างอาชีพให้สมาชิกให้เกิดให้ได้การก็ออมเงินในกลุ่มสัจจะนี่นะครับเกี่ยวโยงกับเรื่องของบ้านปลาอะไรครับพอทำบ้านปลาพอมีปลาแล้วเครื่องมือไม่มีอย่างเงี้ยต้องมากู้ออมทรัพย์ไปซื้อเครื่องมือมาทำประมงตรงเนี้ยเขามีเรือเองก็จะไปทั้งเต๋าสองเต๋าก็ไปได้เลยทุกครั้งเขาขนได้ง่ายมากก็มันคือประกายตรงนี้มันเกิดจากไอ้บ้านปลาที่เราสร้างเพราะเขาเห็นว่าเออมันมีปลาดีจริงๆเขาเลยทำกันต่อๆไปคุ้มแม่คุ้มเลยที่ว่าถึงจะเสียสองล้านกว่าบาทแต่ว่าคุณภาพที่ได้จริงๆนั่นในท้องทะเลหรืออะไรแล้วแต่อาชีพประมงแล้วเนี่ยคุ้มค่ามากเลยแล้วถ้าเกิดว่ามีชาวประมงอยากจะมาดูงานว่าบ้านปลาทำอะไรกันยังไงจะมาขอปรึกษาจากลุงถวนได้ไหมครับได้ครับผมยินดีตอนนี้มันขยายสู่ผ่ากันออกแล้วจุดแล้วฮะเลยครับครับที่เขามาศึกษาดูงานแล้วเราก็ไปช่วยเขานะฮะครับก็ชุมชนที่อยู่ชายทะเลนี่อยู่สองแห่งที่ทำไปแล้วตอนนี้คือบ้านแกลงนะฮะครับเขาเห็นว่าการทำบ้านปลาเนี่ยมันได้ประโยชน์และทำให้ชุมชนเนี่ยเข้มแข็งได้ครับนะเขาก็ให้ทางชุมชนที่เนี่ยไปช่วยทำครับแล้วก็ที่เป็ดในอีกแห่งหนึ่งติดตาดก็ไปช่วยเขาก็มาดูงานกันเราเป็นกลุ่มเหมือนกับเครือข่ายกัลยาณมิตรอย่างนี้นะครับมีอะไรก็ปรึกษากันทางนี้ไม่เข้มแข็งในเรื่องการจัดการถึงสัจจะเราก็ไปขอคำแนะนำแลกเปลี่ยนกันครับลุงสวนคิดว่าอะไรเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ชุมชนแห่งนี้รวมตัวเป็นชุมชนคนแกร่งในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับมีบ้านปลาพวกนี้คือนี่เป็นเรื่องของการรวมคนในมุมมองของพี่ดนัยล่ะครับมองว่าอะไรเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนคนแกร่งในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใจตรงนี้นะฮะที่ทำให้เกิดขบวนการทั้งสัจจะหรือบ้านปลามาได้เนี่ยฮะมันเกิดจากชุมชนร่วมคิดร่วมทำกันเป็นเจ้าของร่วมกันแล้วก็ดูปัญหาร่วมกันแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติหัวใจของมันก็คือชุมชนเห็นปัญหาร่วมกันแล้วมาช่วยกันทำงานครับได้มาคุยกับชุมชนที่นี่นะครับแหมผมได้ความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้มีความรู้ทางด้านการออมทรัพย์และการทำบ้านปลาต้องขอขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านครับครับขอบคุณมากจะแบกเรือแคนูไปแข่งกันหรือไงพี่ไม่ใช่แล้วจะเอาไปไหนล่ะครับจะพานักท่องเที่ยวไปเรือชมปลาชายรินพวกพี่เป็นใครเนี่ยทำตัวอย่างกับเป็นไกด์นำเที่ยวเลยใช่แล้วพวกนี้ได้เป็นไกด์ก็โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ปลาสาพร้อมก้องชาติสมุนก็ข้ามงั้นผมขอติดเรือไปกับพวกพี่ด้วยคนนะพี่นะไม่ได้ถ้าอยากรู้ต้องดูชุมชนกดเก่งจองอาตีอ่างถึงวันเย็นอย่าลืมหน้าอาการหน้าตี5ถึงวันเย็นสร้างความเข้มแข็งของสังคมจากฐานราก
ด้วยพลังองค์กรชุมชนและประชาสังคมโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชน Watch Dog บอกข่าวเฝ้าระวังฟังประชาชน